วันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนวันแรกเลยครับเขาก็มีบริการเรือฟรีซึ่งเราแบบว่าทนไม่ได้อะของฟรีใช่ไหมต้องมาจับนั่งเรือฟรีซะหน่อยครับเรามาถึงแล้วนะครับจุดหมายแรกของเราในวันนี้โอ้โหเรียกได้ว่าโตสมชื่อนะฮะขนาดมีประมาณ30เมตรได้นี่คือวัดระฆังเราก็ต้องมีระฆังใช่ไหมว่าโดดเด่นใช่ไหมฮะช่วงเวลานี้เรือตีคู่นะครับไปกันเลยครับกับวัดอรุณนะโอ้โหเพราะรอบนึงก็กว้างมากมายแล้วเราก็จะเห็นโอ้โหนางฟ้าเต็มเลยตอนนี้ทั้งนางฟ้านางชมพูนะฮะพาไปเดินเล่นนิดนึงนะฮะแล้วเราก็มาถึงแล้วอย่างวัดกัลยาครับโอ้โหเห็นพวกแม็กก็สวยโคตรแล้วพระองค์ใหญ่มากมาก my god ภายในพระอุโบสถของวัดประยุรวงศาวาสครับโอ้ยพระประธานงดงามมากๆและที่น่าทึ่งกว่าองค์พระนะครับก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังครับได้ปลาอะไรครับน้องปลาหมอครับรักษาอะไรหมอในรักษาโรคอะไรหมอหัวใจความดันเบาหวานตอนนี้แล้วก็มาถึงยังท่าเรือยอดพิมานครับวันนี้เป็นวันสงกรานต์นะครับ13เมษายนวันแรกเลยครับเขาก็มีบริการเรือฟรีซึ่งเราแบบว่าทนไม่ได้อะของฟรีใช่ไหมต้องมาจับนั่งเรือฟรีซะหน่อยครับไปเที่ยวแบบว่าริมน้ำเจ้าพระยากันนะชมอะไรมากเราจะเริ่มเที่ยวด้วยจุดที่1เลยฮะก็คือวัดระฆังครับซึ่งวันนี้คนขับจะไม่มานะฮะเดี๋ยวผมจะขับเองเลยถูกไหมไม่ใช่นะขับไม่เป็นนะช่วงเวลานี้เราเห็นขบวนแห่ครับเป็นเรือแบบเนี่ยครับเรืออะไรไม่รู้เรียกไม่ถูกนะกำลังแห่เพื่อเฉลิมฉลองนะช่วงเทศกาลสงกรานต์นะในปี2567นี้ครับโดยจุดหมายแรกที่ผมจะไปลงก็คือวัดระฆังครับอยู่แบบว่าต้นทางเลยของการวิ่งวันนี้เลยนะเรียกว่าตั้งต้นแล้วค่อยไล่ลงมานี่ก็เป็นท่าเรือแรกครับที่เรือผ่านมาครับนี่ครับนักท่องเที่ยวก็รอเรือกันนะมาแล้วฮะวัดโพท่าเทียนนะครับตรงท่านี้นะครับวัดโพท่าเทียนส่วนนี้คือวัดพระแก้วนะท่าชื่อว่าอะไรนี่พระแก้วท่าช้างท่าช้างครับท่าช้างวัดพระแก้วนะและใกล้ๆกับกันนี้นะครับก็เป็นท่ามหาราชครับฟู้ดเซ็นเตอร์เลยครับพี่พูดง่ายๆว่าเรือจะวิ่งมารับนักท่องเที่ยวก่อนนะฮะแล้วก็เลยเที่ยวจุดแรกที่ต้องทำไปกันเลยดีกว่าโอเคเราก็มาถึงแล้วนะครับจุดหมายแรกของเราในวันนี้นะนี่ก็คือป้ายโครงการนะที่เรามานั่งเรือฟรีกันในวันนี้นะฮะตอนนี้เราอยู่นี่ที่เราขึ้นจุดแรกครับยอดที่มาแล้วก็นั่งล่องมาครับชมวิวไปเรื่อยๆนะปั๊บนี่ครับอยู่วัดระฆังโคสิตารามครับก็ต้อนรับเราด้วยนี่เลยครับรูปของหลวงพ่อโตฮะองค์นี้เรียกได้ว่าก็โตสมชื่อนะฮะขนาดมีประมาณ30เมตรได้เข้าไปเลยครับภายในงานก็มีการจัดตกแต่งสวยงามเลยนะตรงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เขามีไว้บริการแบบว่าให้มาส่งน้ำพระนะครับคนก็จะมาต่อแถวเพื่อส่งน้ำพระกันเลยนะเราก็มุ่งหน้าเข้าไปในพระอุโบสถก่อนเลยโอ้ยคนโคตรเยอะทุกคนในล้นหลามเลยนะครับต่อแถวมาส่งน้ำพระกันแบบว่ามากมายนะไปกูก็มาทวงเงินกับเพื่อนตามที่ฝากไว้แต่ว่าสะพานตรงนี้เนี่ยเราก็มาชมบรรยากาศภายในวัดสักหน่อยนะฮะนี่เป็นพระปรางครับองค์สีขาวขนาดใหญ่ใกล้ๆกันก็มีหอระฆังซึ่งมีระฆังอยู่ประมาณสัก5ใบเลยฮะเยอะมากพอดีว่าเราเห็นว่าหอระฆังมีบันไดให้เราขึ้นได้นะฮะก็จัดการแวบไปเลยไม่มีใครขึ้นมาครับเพราะเขาไม่รู้ว่าขึ้นมาได้ยังไงผมชื่อว่าระฆังใช่ไหมฮะเข้ามาต้องมีระฆังเยอะหน่อยนะตีกันใหญ่เลยครับปองเปงปองเปงและแน่นอนอีกครั้งหนึ่งนี่คือวัดระฆังเราก็ต้องมีระฆังให้แบบว่าโดดเด่นใช่ไหมฮะนี่ครับโคตรระฆังฮะใหญ่มากและเรือของเราก็มาแล้วนะฮะเป็นเรือฟรีที่เรารออยู่แป๊บเดียวครับรอไม่ถึง5นาทีเลยนะไปครับวัดต่อไปของเราที่วัดอรุณช่วงเวลานี้เรือตีคู่นะครับแต่ว่าโอ้โหแข่งกันเลยสวยงามสุดๆมองบรรยากาศโดยรอบตอนนี้คือแบบว่าเรือเยอะมากครับตรงนี้จะมาลงท่าวัดอรุณนะเป็นแบบว่าท่ายอดฮิตครับเรือจอดเรียบร้อยแล้วครับไปครับจุดที่2ของเราวัดอรุณนะฮะ
ไปกันเลยครับกับวัดอรุณนะโอ้โหสวยงามมากมากนะฮะวัดอรุณนี่แบบวัดละครั้งว่าคนเยอะแล้วนะครับวัดอรุณคนเยอะกว่าแบบว่าเป็นสิบเท่าอารามดีมาแล้วครับเราเจอกับวัดอรุณก่อนเลยนะฮะแล้วก็ไม่ต้องแบบว่ารอช้านะตามการเวลาไปวนสักหนึ่งรอบดีกว่าอาศัยกำลังญาติโยมนะช่วงเวลานี้คือติดต่อบ่ายสองครึ่งฮะนี่เลยว่าแดดโคตรร้อนเราก็จะมาเดินหนึ่งรอบฮะรอบเดียวพอนะเพราะรอบหนึ่งก็กว้างมากมายแล้วเราจะย่นระยะการเดินให้มันเล็กลงแทนด้วยการขึ้นไปครับข้างในจะได้บนไม่ไกลมากนะเราก็จะเห็นโอ้โหนางฟ้าเต็มเลยครับตอนนี้ทั้งนางฟ้านางชมพูนะฮะนางน้ำเงินนางเขียวโอ้เต็มหมดฮะคนได้อย่างเยอะนะฮะเป็นเรียกว่าผลพวงของ IG นะ IG ที่มันฮิตใช่ไหมฮะคนก็เลยบอกว่าถ่ายรูปโชว์กันมันเลยเราจะมาชมวิธีการถ่ายรูปของน้องๆกันนะฮะน้องขาวกับน้องทองนะฮะแล้วเราก็มาเจอเขากับทางชันอีกแล้วเดินทางเรียบได้ไม่ทันไรครับทางชันก็ทางชันนะบันไดนี่สร้างได้แบบว่าแคบแล้วก็ชันชันนะฮะพามาเดินเล่นหน่อยดีกว่าครับจุดนี้สวยดีนะโทษนะครับนี่เลยครับเป็นแบบว่าทางแคบฮะก็มองไปเป็นผู้คนข้างล่างนะเดินสนุกดีฮะมีอย่างเดียวที่ไม่สนุกคือแดดนอนชิบหายโอ้โหมุมนี้ก็แบบว่าสูงสูงฮะเขามาเซลฟี่ค่ะว่าพี่ยักษ์นิดนึงมาครับไปวัดอื่นต่อดีกว่าครับมากันแวบๆนะฮะเพราะเรามีตั้ง 3-4 วัดที่จะไปเราก็ออกมายืนรอเรือฟรีของเรานะฮะที่จะไปวัดกัลยามังทุกอย่างคือมังนะเพราะว่าไม่ได้รู้อะไรเลยครับเที่ยวไปเรื่อยเปื่อยฮะไปครับแถวของเราขยับแล้วครับตอนนี้เราก็จะไปลงเรือฟรีของเรานะเพื่อไปอย่างจุดหมายต่อไปของเราผู้คนนี้เยอะเลยนะฮะเป็นง่ายว่าทุกคนเขาชอบของฟรีนะพาไปเดินเล่นนิดนึงนะฮะโอ้ครับเราขึ้นมานี่เป็นมาเจอเท่ากับอันนี้ก่อนเลยครับวัดซานตาครูซนะฮะก็แวะไปชมเล็กน้อยแล้วกันนะไหนๆก็จอดตรงนี้พอดีแล้วอันนี้ก็ถือว่าเป็นของแถมนะฮะโบนัสให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะจริงๆต้องไปวัดอันนี้แหละว่าเรามาเจออันนี้สวยก็เดินโฉบก่อนเลยฮะและนี่ก็คือโบสถ์ซานตาครูซว้าวก็มาอยู่โรมันเลยนะเนี่ยมาเดินเล่นกันสักหนึ่งรอบนะฮะชมสถาปัตยกรรมตรงซอยนี้เขาก็เรียกว่าซอยที่แบบเป็นย่านกุดีจีนนะฮะก็ไว้โอกาสหน้าเราค่อยไปเดินเล่นนะวันนี้เล่นยังไม่อยากมาเดินตรงนี้นะเราอยากจะไปนั่งเรือเที่ยวชมวัดก่อนนะฮะก็แวะมาขำๆแล้วกันนะถ้าใครอยากดูก็คอมเมนต์มาถึง1ล้านไลค์เมื่อไหร่จะมาทำจะได้ทำไม่ได้ชาตินี้ไม่ต้องถึงก็ได้ครับแต่ผมอยากมาเมื่อไหร่ผมมาเองก็จบลงมาทิศร้อยสลับโบสถ์ซานตาครูซไปครับไปจุดหมายหลักของเราดีกว่านะเป็นทางเดินริมน้ำครับที่ดีเลยนะฮะจะจักรยานปั่นก็ได้นะหรือว่าใครจะชิลวิ่งจ็อกกิ้งเนี่ยก็ถือว่าโคตรเฟี้ยวอ่ะเดินเดินก่อนถึงวัดนะครับเรามาเจอเขากับนี่ครับบ้านเก่านะซึ่งแบบว่าโอ้โหสวยน่าอยู่มากมายเลยนะใครกล้ามาอยู่บ้าง ว้ายสยองจริงนะฮะเนี่ยหลังนี้ตอนกลางคืนไม่กล้าเดินผ่านก็ไม่รู้ว่าเป็นบ้านของใครเหมือนกันนะอ๋อนี่ครับมีบอกอยู่ว่าบ้านเจ้าของนี่บ้านของคุณวินเซอร์ฝากบอกคุณวินเซอร์บอกว่าทาสีหน่อยนะเก่าเชียข้างๆบ้านเก่าครับเราเจอเขากับร้านกาแฟสวยเลยนะซึ่งจังหวะนี้มันก็ร้อนแล้วไงครับป่ะแวะหลบร้อนหน่อยดีกว่าฮะที่นี่เลยนะเป็นการเบรกครึ่งแรกของเราโอ้นี่กำลังกลั่นอันนี้คือเดอร์ตี้ป่ะครับโอ้สุดยอดครับใช้กำลังสุดยอดเลยนะได้แล้วครับมื้อบ่ายของผมนะฮะนี่เป็นกาแฟอเมริกาโน่แบบเปรี้ยวๆนะโอ้กลิ่นหอมมากนะมีเหมือนกับกลิ่นช็อกโกแลตแล้วมีความแบบผลไม้เข้ามาเรียกน้ำลายได้ดีอร่อยนะฮะร้านนี้ครับครับกูดีจีนอันนี้คืออาหารหลักของเรานะแล้วก็ได้แค่นี้จะแบบว่าทดกินซะหน่อยนะ
ินแล้วครับเราก็อิ่มไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเฮ้ยร้านนี้นะครับครับกูดีจีนฮะบรรยากาศดีอาหารก็อร่อยด้วยนะผมสั่งเป็นแกงไม่ใช่แกงดิขนมจีนเออแกงถูกแล้วขนมจีนแกงไก่คั่วครับแล้วก็ไปคุยกับเจ้าของร้านครับบอกว่าขนมจีนเขาเนี่ยไปประกวดได้รางวัลที่1มาด้วยนะครับได้ถ้วยพระราชทานเลยนะโอ้โหฮะโคตรฟลุกเลยนะแต่ว่าเดินโม้ซั่วแล้วก็มากินแต่ว่าตามสะดวกนะเจอแล้วก็กินเลยฮะมาแล้วก็ไปเที่ยวกันต่อในพาร์ทที่2ครับซึ่งตอนนี้เป็นเวลา 4:30 แล้วนะฮะเรียกได้ว่านั่งอยู่ในร้านนั้นอย่างยาวนานเลยนะหลบร้อนไปด้วยเลยไปครับจุดที่2ของเราอยู่ตรงนี้แหละทางเดินไปวัดกัลยาครับก็สวยงามนะเป็นสะพานแบบสะพานเหล็กคือต้องบอกเลยว่าผมชอบทางเดินอันนี้มากครับรู้สึกว่าเป็นทางเดินที่ดีนะวิวดีแล้วก็สร้างได้ดีด้วยบรรยากาศดีสุดๆมาถึงแล้วครับวัดกัลยาเราก็มาส่งน้ำพระก่อนเลยนะครับป้าบลาไปชุ่มๆครับผมด้านหน้าของวัดกัลยาเราก็เจอกับเจดีย์ไซน์ที่มีโครงสร้างเป็นไม้ไผ่นะฮะตรงนี้ก็ประดับประดาสวยงามครับกับ Water Festival 2024ครับบริเวณนี้ก็มีการโชว์ว่าวด้วยนะครับพี่กำลังชักว่าวอยู่ครับผมชักโชว์อยู่ไม่รู้จะเห็นในกล้องหรือเปล่านะแต่ว่าไกลๆลิบๆโน้เลยฮะนั่นคือว่าวว่าวอีลุ้มนะฮะซึ่งพอว่าอยู่ข้างล่างก็จะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับอันสีขาวนี่แหละคือว่าวอีลุ้มนะตัวใหญ่มากนะในเนี้ยผมรู้จักอยู่อันเดียวคือว่าวงูนะนี่แล้วนี่เรียกว่าว่าวอะไรพี่เสื้อครับเข้าผีเสื้อและอันนี้แหละครับว่าวอีแพดว่าวอีแพดอ๋อมันจะมีอย่างงี้นะดังแพด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 อ๋อใช่ใช่ใช่แล้วนี่ล่ะรุ่นใหม่แล้วเนี่ยเป็นว่าวพัดลมนะฮะอันนี้คือว่าวนกคู่ฮะก็จะมีอีแพดนะฮะแล้วก็ว่าวงูกำลังล่อนกันอยู่เลยนี่ก็ประมาณนี้ครับพามาแวบๆชมว่าวกันก่อนนะไปครับของหลักเราเข้าโบสถ์ดีกว่าเราก็เดินตรงเด่เข้าไปเลยครับข้างหน้าก็จะเป็นโบสถ์ของวัดกัลยาแล้วซึ่งตอนนี้เป็นสีเขียวครับปิดซ่อมแซมนะแหมน่าเสียดายนะไม่งั้นจะได้เห็นความอลังของโบสถ์เลยนะและแล้วเราก็มาถึงแล้วอย่างวัดกัลยาครับเข้าไปเลยครับโอ้เพลงจีนต้อนรับเราเลยนะโอ้ทุกเทียนนี่แบบว่าเหมือนฮ่องกงเลยฮะเนี่ยไปครับเราเข้าไปชมภายในพระอุโบสถดีกว่าโอ้ยเห็นแบบก็สวยโคตรแล้วพระองค์ใหญ่มากๆ Oh my god โอ้ยโคตรสวยและนี่ก็คือไฮไลท์ของวัดกัลยาณมิตรนะครับคือหลวงพ่อยักษ์ใหญ่นี่เลยครับพระประธานของวัดกัลยาณมิตรนี่สวยมากนะฮะผมว่าทริปนี้น่าจะเป็นอันดับ1เลยก็ได้นะโอ้โหหลวงพ่อไตรรัตนายกฮะองค์ใหญ่ผมเรียกว่าหลวงพ่อโตแล้วกันว่าโตจริงฮะสูงน่าจะร่วมแบบ50เมตรเลยพามาชมความงดงามของวัดกัลยาณมิตรนิดนึงนะฮะนี่คือหอมนเทียนแล้วเราก็จะเห็นพระอุโบสถซึ่งภายในก็หลวงพ่อกำลังทำวัดเย็นอยู่เลยนะฮะตอนนี้และสุดท้ายครับหอระฆังนี่ครับเสียงระฆังว้าวต้องตีเองครับมีน้องๆก็ตีให้โอ้เสียงมันนะ EQ สั่งเลยฮะเหมือนไหมและตอนนี้ก็เป็นเวลา 5:30 แล้วครับเราจะไปยังวัดสุดท้ายนะฮะซึ่งเป็นจุดหมายในการท่องเที่ยวของเราวันนี้ก็คือวัดอะไรนะวัดประยุรวงศาวาสฮะชื่อแบบว่ายาวๆนะฮะจังหวะนี้ก็คงไม่ต้องนั่งเรือแล้วครับเพราะว่าเราสามารถเดินแบบว่าบนขอบนี่นะยาวๆไปถึงวัดได้เลยนะระยะทางการเดินก็ประมาณสัก200เมตรจากวัดกัลยาณมิตรไปวัดประยุรวงศาวาสครับอยู่ใกล้แค่นี้เองนะเอ้ยเดินเพลินเลยแถวนี้ได้ปลาอะไรครับน้องปลาหมอครับรักษาอะไรหมอนี่รักษาโรคอะไรยิ้มมาหัวใจความดันเบาหวาน แสวเด็กนะฮะมาอัปเดตแผนที่กันสักเล็กน้อยจุดแรกที่เราขึ้นเรือฟ้าไปวัดระฆังต่อด้วยวัดอรุณวัดกัลยาและตอนนี้ครับวัดประยุรวงศ์สาวาสและในที่สุดเราก็มาถึงแล้วอย่างวัดประยุรวงศ์สาวาสวรวิหารนะฮะไปครับเราเข้าไปเที่ยวในงานกันดีกว่านะพระ
บรมธาตุมหาเจดีย์ครับแห่งวัดประยุรวงศาวาสเราก็จะมาเดิน1รอบครับให้รอบพระมหาเจดีย์เลยนะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปเที่ยวภายในพระโบสถของวัดประยุรวงศาวาสกันนะครับและนี่ก็คือภายในพระโบสถของวัดประยุรวงศาวาสครับโหยพระประธานงดงามมากๆคือว่าองค์จะไม่ใหญ่เท่ากับวัดกัลยาณ์นะแต่ว่าเครื่องทรงองค์เอวครับว่าว้าวสุดๆฮะโอ้โหและที่น่าทึ่งกว่าองค์พระนะครับก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังครับของวัดประยุรวงศ์นี่โคตรสวยสีสันชัดเจนมากมายฮะห้ามพลาดเลยต้องยอมรับเลยครับภายในโบสถ์ของวัดประยุรวงศาวาสนี่งดงามไม่แพ้วัดไหนๆเลยนะฮะเอ้ยภาพเขียนสวยมากโคตรชอบและช่วงเวลานี้นะเราก็เดินมาถึงสะพานพุทธที่เรียบร้อยแล้วครับก็เป็นแบบว่าจบทริปของเรานะฮะที่สวยงามมากเลยนะบนสะพานพุทธเลยช่วงเวลานี้เป็นเวลา 6:30 แล้วครับมาเที่ยวตั้งแต่แบบบ่ายๆเลยนะจนถึง 6:30 ครับมาชมวิวเจ้าพยากันครับโอ้แล้วตอนนี้มองไปไกลๆลิบๆนู่นนะฮะเราเห็นพระอาทิตย์ดวงกลมป๊อกสีแดงเลยนะยังกับไข่ห่านนะกำลังจะตกรับขอบฟ้าไปแล้วนะก็เป็นจบวันนี้แล้วฮะกับภาพนี้เลยไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วจ้า